การมันก็เปลี่ยนไปตั้งเยอะแล้วเอาเรือไม่มีแล้วเหรอเออฮะเรือก็ไปขายกินแล้วโอ้ยทำไมไม่เอาไว้เราวันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจสำนักข่าวไทยที่เราถ่ายทอดอยู่ตอนนี้ด้วยนะคุยไปคนละเรื่องเลยฮะคุยเรื่องเรือยังไม่จบเลยจะกดไลค์กดแชร์จะรีบไปไหนล่ะเออทางบก.ก็บอกว่าอย่าพึ่งฮะเออมีอะไรอย่าพึ่งอ้าวมันก็มีจังหวะแจกคนมันจะรีบไปไหนล่ะเออใช่ไหมตอนนี้เขาบอกไปได้แล้วเห็นไหมคุณก็ต้องรอเวลาคุณรัชนีเอาเรื่องเรืออะไรอ่ะว่ามาไม่ใช่ให้คุณนั่นแหละเล่าแน่เออเรื่องราวก็ใจเย็นๆสิเนาะท่านผู้ชมครับพูดถึงน้ำท่าพูดถึงเรือนะฮะมีหนุ่มคนหนึ่งนะเขาก็ล่องเรือเหมือนกันครับแต่ว่าจะเรียกว่าล่องเรือหารักหรือว่าล่องเรือหาอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะฮะว่าเขาทำอะไรครับบ้านคลองใบพลัดมาอย่างนั้นนะอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเอาเรือไปล่องลอยแหมเปิดเพลงประกอบนะครับเพื่อให้เห็นว่านี่นะครับแต่ทำไมฮะเรือมันไม่ไปไหนครับมันกลายเป็นถนนหนทางกลายเป็นถนนหนทางครับก็พอเห็นภาพแบบนี้แล้วนะครับก็มองออกแล้วเนาะว่าเขาต้องการสะท้อนนะครับปัญหาถนนหนทางที่มันลำบากลำบนมาหลายปีคนที่ทำคลิปนี้ก็คือนายณัฐนันท์นะครับนายณัฐนันท์เนี่ยหรือว่าครูณัฐนันท์เป็นครูนะครูโรงเรียนบ้านคลองใบพัดนะครับแกก็เดินผ่านเส้นทางนี้เป็นประจำแหละแกก็บอกว่าเออเห็นถนนมันเป็นหลุมเป็นบ่อน้ำขังมานานละนะน้ำขังมานานละฝนตกก็ต้องไปเละแค่ไหนก็ต้องไปสัญจรออกทางคือจะไปทางไหนไม่ได้มันก็ต้องผ่านเส้นทางนี้นะชาวบ้านก็เดือดร้อนมาตั้งนานแล้วนะครับในฐานะที่มาบรรจุที่โรงเรียนที่นี่ก็เลยอยากจะช่วยชาวบ้านทำยังไงดีนะครับก็ทำคลิปสะท้อนปัญหาเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รู้ว่าถนนเนี่ยมันแย่ไม่ได้รับการพัฒนามาแก้ไขมายาวนานแล้วก็หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เห็นบ้างนะครับแล้วก็หาทางแก้ไขช่วยกันบ้างชาวบ้านจะได้ลดความเดือดร้อนลงไปหน่อยเนี่ยเรื่องก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับฟังครูณัฐนันท์นะฮะอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่รับผิดชอบในถนนเส้นนี้ก็อยากให้เข้ามาดูแลครับถนนก็คือที่จัดได้สอบถามคนในหมู่บ้านครับว่าตรงบริเวณนี้มันไม่เคยมีการลาดยางหรือเทคอนกรีตมาก่อนเลยมันก็จะเป็นสภาพแบบนี้ครับเวลาเขามาอัดบดเข้าหน้าแรงมันก็เป็นฝุ่นพอถึงหน้าฝนมันก็เละแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่ออย่างเงี้ยครับนี่นะครับพิกัดนะฮะสถานที่ครับชื่อว่าบ้านคลองใบพัดหมู่3ตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับหน่วยงานไหนที่ดูแลพื้นที่ตรงนี้ก็ลองหาทางช่วยแบ่งเบานะครับหรือว่าทำให้ชาวบ้านเขาได้เดินทางสัญจรสะดวกวันก่อนที่ขอนแก่นก็เป็นคลิปดังเหมือนกันนะอันนั้นเป็นผิวดวงจันทร์ใช่ไหมเขาแบบไอเดียบันเจิดมากเลยเอาธงไปปักขนาดนี้ประเทศไทยของเราได้ค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ปรากฏว่าคนแชร์กันไปนะฮะก็หวังว่างานก็ไม่ต้องหวังแหละครับสื่ออย่างพวกเราก็เอาคลิปของครูณัฐนันท์เนี่ยมานำเสนอแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าปัญหาของชาวบ้านเนี่ยเขาก็เดือดร้อนบางทีเขาก็ไม่ได้จะพึ่งใครเนาะ